คือย่าเนเปียซึ่งเป็นย่ากู้ชาติครับซึ่งผมต้องการเอามาให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักย่ากู้ชาติย่ากู้ชาติกู้ชาติที่ผมใช้คำว่ากู้ชาติเพราะมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานเป็นพลังงานสะอาดของประเทศครับแล้วขณะนั้นโลกกำลังต่อต้านฟอสซิลและประเทศไทยสามารถปลูกย่าเนเปียได้มากแต่มีการพัฒนาไปสู่พลังงานสะอาดได้หลายตัวครับจึงไม่แปลกใจที่ไทยพอดีประกาศไฟฟ้า2.50 บาทปุ๋ยยูเรีย750 บาทแก๊สต้มเหลือ225 บาทเพราะย่าเนเปียจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานสะอาดทั้งหมดและผมเชื่อว่าเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆของโลกในการผลิตพลังงานสะอาดจากย่าเนเปียหรือย่าพลังงานผมสังเกตว่าจุดที่เด่นมากที่พรรคไทยพรรคดีพยายามจะเสนอเป็นไอเดียออกมาก็คือเรื่องของพลังงานกับอีกเรื่องนึงคือการปราบโกงการรักชาติในลักษณะที่เป็นขวาจัดคือผมเรียกอย่างนี้การปราบโกงจะบอกเป็นขวาหรือซ้ายนี่ผมไม่ทราบครับผมทำในสิ่งที่ถูกต้องครับการทุจริตเป็นปัญหาของสังคมไทยตั้งแต่นักการเมืองใช้เงินจากทุนสามานและสุดท้ายก็ถูกครอบงำพรรคการเมืองและครอบงำรัฐบาลและนำสู่การโกงกันไทยพรรคดีจึงประกาศหัวใจคือการปราบโกงครับและสิ่งที่เราต้องดำเนินการคือเราต้องมีมาตรการพรรคการเมืองอื่นๆเห็นประกาศปราบโกงแต่ผมเห็นหลายคนเคยโกงมาแล้วทั้งนั้นครับแต่เราแต่ละคนอย่างผมปราบมาจริงผมยืนยันว่าการปราบโกงมันต้องอยู่ใน DNA ของผู้นำที่จะจัดการจริงๆและเราเป็นพรรคการเมืองที่มีมาตรการชัดเจนเช่นคนโกงเงินสีเทาเป็นแบงค์พันหรือแบงค์500เราประกาศยกเลิกแบงค์พันครับหรือแม้แต่ประชาชนที่ต้องจ่ายสินบนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิดทั้งคู่เนี่ยมีปัญหามาตลอดเราให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายคุณหมอกระบวนการเนี่ยเข้าใจแต่ว่าในแง่ของความเป็นจุดยืนของพรรคความที่ว่ามีความชัดเจนในทางอุดมการณ์ทางการเมืองความที่มีความชัดเจนในทางขั้วแบบนี้ในยุคสมัยปัจจุบันการขายความเป็นขั้วการเมืองที่มันชัดเจนแบบนี้คุณหมอเชื่อว่ามันสามารถที่จะพลิกแต้มเพราะมันไม่ใช่ขั้วนะแต่มีคนพยายามที่จะไปสร้างความเข้าใจผิดประชาชนครับคนที่พยายามบอกว่าเรื่องขั้วนี่เป็นแผนพรรคประกันได้ครับจริงๆแล้วคือความถูกต้องถามว่าปราบโกงผมว่าโอเคนะมันเป็นสิ่งที่สังคมต้องทำดังนั้นไทยพักดีวันนี้ไม่ได้นิยามตัวเองว่าจะเป็นซ้ายเป็นขวาอยู่ขั้วนั้นขั้วนี้ไม่ใช่เรานิยามตนเองว่าคือความถูกต้องอะไรที่เป็นความถูกต้องและเป็นประโยชน์ของประชาชนผมว่าการแบ่งขั้วเนี่ยพยายามสร้างเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของคนบางกลุ่มและทำให้ประชาชนที่ตามสายการไม่ทันแล้วก็ลงเข้าไปว่าพวกนี้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยพวกนี้เป็นฝ่ายจัดนู่นจัดนี่จริงไม่ใช่ปราบโกงนี่มันสิ่งถูกต้องต้องทำทำพลังงานสะอาดราคาถูกต้องทำการปกป้องสถาบันเป็นสิ่งต้องทำครับนี่คือหลักกว้างๆเฉยๆกลับมาที่สนามเลือกตั้งกรุงเทพครับทำไมไทยพักดีรอบนี้ถึงเลือกที่จะส่งผู้สมัครส.ส.ที่กรุงเทพมหานครจริงๆแล้วผมว่ากรุงเทพมันเป็นหัวใจเป็นเมืองหลวงแล้วก็มีผู้สนใจหน้าใหม่ๆผมย้ำนะไทยพักดีไม่มีความคิดที่จะไปซื้อนักการเมืองเก่าๆเพราะถ้าคุณใช้เงินเยอะมาไหร่คุณโกงเมื่อนั้นเราเอาคนที่มีหัวใจที่มีอุดมการณ์สมัครเข้ามางั้นทุกคนสมัครเข้ามาแล้วก็พร้อมครับคือถ้าพื้นที่ไหนประชาชนสมัครเข้ามาอย่างกรุงเทพสมัครมาเกินแล้วก็กําหนดไว้33เขตครับงั้นกรุงเทพมันคือหัวใจและต้องยอมรับว่ากรุงเทพเป็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงประเทศครับและการเลือกตั้งทุกครั้งโค้งสุดท้ายก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งครับเห็นพลิกล็อกสันตพินาศเลยนะฮะงั้นกรุงเทพมันจริงเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องสู้เต็มที่ครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณหมอวรงค์แล้วก็แกนนําของไทยพักดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ